เทนนิสเยาวชน ITF Junior Championship J200 ตอนนี้ได้คู่ชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วค่ะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior รายการ J200 นนทบุรี LTAT ITF Junior Championship J200 จัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวโจอี้ดาวรุ่งจากจีนวัย17ปีโชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคาเต็ง1ของรายการแล้วก็มือ7เยาวชนโลกนะคะเอาชนะมิชาลไครซี่มือ11ของรายการซึ่งเป็นมือ110เยาวชนโลกจากสโลวาเกีย2-1เซต4-6 6-2 6-0ก็ส่งผลให้โจอี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแย่งแชมป์กับอเล็กซานเดอร์ฟูซิน่าเต็ง3และมือ48เยาวชนโลกชาวอเมริกันที่ตัดเชือกชนะเฮเดนโจนมือ2ของรายการมือ30เยาวชนโลกจากออสเตรเลียมา2-0เซตค่ะทางด้านประเภทหญิงเดียววลาดามินเชว่าวัย16ปีเต็ง6และมือ98เยาวชนโลกตัดเชือกเอาชนะวิเวียนหยางจากนิวซีแลนด์อายุ18ปีนะคะคนนี้เป็นเต็ง5และมือ100อันดับ15ของเยาวชนโลกค่ะก็เอาชนะไป2-0เซต6-3 6-0จะไปชิงแชมป์ดวลกับซูซานน่าปอฟริคอฟสกาจากโปแลนด์เต็ง8ของรายการมือ100เยาวชนโลกที่หัวชนะคริสเตียนาซิโดโรวามืออันดับ13รายการและเป็นมือ166เยาวชนโลกมา2-0เซตค่ะ